เมื่อช่วงเช้าของวันที่18สิงหาคม2559พลเอกพงษ์เทพเทพประทีปเลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาประจำปี2559ของศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาณโรงพยาบาลค่ายสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีพลโทประวิตรหูแก้วที่ปรึกษากองทัพภาคที่2และพลตรีชาญชัยติขปัญโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารีให้การต้อนรับซึ่งการจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงความสำคัญของการก่อตั้งศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผู้สูงอายุอย่างแท้จริงเป็นการรำลึกและตระหนักในคุณค่าของผู้สูงอายุทั้งหลายที่ได้ประกอบคุณงามความดีเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติตลอดมาและเป็นกิจกรรมประจำปีของศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการประกอบพิธีทางพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลและการแสดงของผู้สูงอายุเสริมศักดิ์บุตรมีถ่ายภาพรัตติพงศ์วรรณพงศ์จากศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่2รายงาน